โอเคครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายนะว่าดวงความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนเมษายนเนี้ยเมษายนปีพุทธศักราช2562เนี้ยภาวะความรักโดยภาพรวมของชาวราศีสิงห์จะเป็นไปในทิศทางเช่นไรนะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมและรับฟังอนุชาอยู่นะครับมาให้หายเสมอนะครับอนุชาแต่ก็ยังดีใจที่ยังมีคนรับชมแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ที่ดีๆเข้ามานะครับคืออนุชาก็สำหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วเนี่ยคงจะเข้าใจนะครับว่าอนุชามักชอบพูดอยู่เสมอว่าการรับฟังคำทำนายจากหมอดูไม่ว่าจากท่านไหนๆก็ตามแต่เนี่ยเรารับฟังได้ถ้าเขาแนะนำในทิศทางที่ดีเราเอามาใช้เป็นกำลังใจให้ตัวเราเองได้และเป็นหนทางการดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีตามที่หมอดูเขาว่าได้แต่ว่าถ้าหมอดูท่านไหนพูดจาไม่เข้าหูหรือว่าพูดจาทำนายว่าเดือนนี้เราจะเจอกับเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเจอกับคราวเคราะห์เนี่ยคือเราไม่ต้องเก็บออกมาใส่ใจนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหมอดูเขาไม่ได้กำหนดชีวิตเราเราเป็นคนกำหนดชีวิตของเราเองและทุกสิ่งทุกอย่างเรากำหนดมันด้วยตัวเองด้วยก้าวย่างและก้าวเดินของเราเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเลือกคนรักเลือกความรักเลือกชีวิตเลือกอาชีพเลือกทุกสิ่งทุกอย่างของเราเราเลือกเองเราเลือกเองนะครับหมอดูไม่ได้มาเลือกให้เราบางทีก็อาจจะแนะนำว่าทำอย่างนู้นทำอย่างนั้นดีแต่ความเป็นจริงเราเองต่างหากเป็นคนทำมันด้วยตัวเองเราเป็นคนกำหนดมันด้วยตัวเองและเราเป็นคนเสียเงินด้วยตัวเองอะโดนด่าด้วยตัวเองรถชนก็รถชนด้วยตัวเองโดนหักอกผิดหวังในความรักก็โดนตัวเราเองทั้งหมดเราเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของเราทั้งหมดหมอดูบอกว่าให้ไปทำงานตรงนี้นะไปสมัครงานอันนี้นะจะดีเวลาเราไปสมัครเราก็เสียค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองเสียค่าเสื้อผ้าแบบฟอร์มทุกอย่างของเราเองเราเสียเองหมดเผลอๆไปทำมาก็เจอคนร่วมผู้ร่วมงานที่ไม่ดีอีกสุดท้ายเราก็เสียทุกอย่างด้วยตัวเราเองหมอดูไม่ได้มาเจ็บกับเราหมอดูไม่ได้มาเสียตังค์ไม่ได้มาควักตังค์จ่ายให้เราเขาแค่แนะนำเราผมถึงบอกไงว่าเราเองเนี่ยเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองอย่าให้หมอดูคนไหนมากำหนดชีวิตเราเราแค่เลือกฟังว่าหมอดูเขาแนะนำในทิศทางที่ดีเป็นกำลังใจให้เราได้มากน้อยแค่ไหนเราก็เอามาพิจารณาแล้วค่อยปรับใช้ในชีวิตของเราถ้ามันพอจะปรับใช้ได้จากคำแนะนำของหมอดูไม่ว่าจะเป็นท่านไหนนะครับโอเคเนาะวิจารณญาณนะครับมาเรามาดูที่ว่าในเดือนนี้นะครับฟังสนุกสนุกนะครับฟังสนุกสนุกฟังขำๆนะลืมบอกไปสำหรับผู้ที่เข้ามาชมใหม่เนี่ยมักจะมีเสียงรบกวนแบบนี้เสมอนะครับเสียงรถไถบ้างเสียงรถสิบล้อบ้างนะครับก็ฟังอนุชาฟังโดยการใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดนะครับดวงความรักนะครับดวงความรักในเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเซขอให้ได้ไพ่ดีๆเถอะเนาะคือบอกไว้ก่อนนะว่าคือถามว่ามันเป็นไพ่ที่ดีไหมนะครับมันเป็นไพ่ที่ดีหรือว่าสถานการณ์ที่ดีของชาวราศีสิงห์ไหมผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะแต่ว่าทำไมไพ่ที่ผมหยิบมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนหรือมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจกับอะไรบางอย่างอยู่สำหรับชาวราศีสิงห์บางคนราศีสิงห์บางคนเนี่ยก็อยากจะตัดมันให้รู้แล้วรู้เล็ดไปเลยนะครับเพราะว่าเดือนเมษายนเนี้ยมันเป็นเดือนแห่งมันควรนะมันควรเป็นเดือนแห่งความสุขมันควรเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวมันควรเป็นเดือนแห่งความสุขในครอบครัวได้พบปะพี่น้องได้พบปะเพื่อนฝูงที่จากกันไปนานหรือได้พบปะกับครอบครัวเมื่อเราเดินทางมาหาครอบครัวแล้วเนี่ยเราจะได้พบญาติพี่น้องได้พบคนนู้นคนนี้ได้พาแฟนไปเที่ยวได้พาแฟนไปหาพ่อแม่ได้ไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ได้ไปเล่นน้ำสงกรานต์กันได้ไปทำบุญกันเราต้องการแบบนี้ทุกคนต้องการแบบนี้แต่ทำไมไพ่ที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับราศีสิงห์บางคนเนี่ยมีเรื่องเจ็บปวดมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่ซ่อนไว้บางทีอธิบายเป็นคำพูดก็คงอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเพียงแต่ว่าเขารู้สึกเจ็บกับอะไรบางอย่างหรือว่าไม่สบายใจกับอะไรบางอย่างแล้วถ้านะถ้ากรณีของชาวราศีสิงห์บางคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำเขาหรือเป็นผู้ที่ถูกเขากระทำผู้กระทำเขาคืออะไรคือไปแอบเป็นชู้กับชาวบ้านเนี่ยแอบเป็นชู้กับผัวหรือเมียชาวบ้านหรือว่าคุณโดนกระทำคือคุณเป็นภรรยาแล้วผัวคุณมีชู้หรือว่าผัวคุณมีคนมาเกาะแกะเนี่ยแล้วผัวคุณไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเงี้ยถ้ามองในกรณีแบบนี้นะ
แล้วมันปัญหามันยืดเยื้อมานานเนี่ยแล้วเราตัดใจไม่ได้ทําใจไม่ได้สักทีเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรบางเรื่องที่ทําให้เราต้องทําใจให้ได้คือผมไม่ได้บอกนะว่าทําใจได้แล้วมันจะมีความสุขหรือเปล่านะเพียงแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราบีบเหมือนกับว่าบีบก็ได้บีบให้เราต้องทําใจยอมรับให้ได้แม้จะเป็นการยอมรับด้วยความเจ็บปวดหรือไม่สบายใจมันต้องมีสักเรื่องนึงถ้าหมายถึงว่าถ้ามีกรณีชู้สาวแบบนี้นะถ้ามีกรณีชู้สาวเรื่องรักสามเศร้ารักซ้อนแบบเนี้ยมันต้องมีเหตุการณ์ที่บีบให้เราต้องยอมรับอะไรสักอย่างให้ได้หรือต้องตัดใจจากอะไรบางอย่างให้ได้ภายในเดือนเมษายนเนี้ยมันต้องมีเหตุการณ์แบบนั้นแน่ๆเพราะว่าครั้นจะให้มันยืดเยื้อต่อไปเนี่ยมันมีแต่คนเจ็บปวดสู้เจ็บปวดซะเลยดีกว่านะแบบยอมตัดทีเดียวเหมือนเชือดคอตัวเองให้ตายไปซะจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอันนี้ผมพูดเปรียบเปยนะเหมือนกับว่าเราตอนนี้เราทรมานเหมือนกับตายทั้งเป็นแล้วมะเร็งมันเกาะกลุ่มเราไปทั้งตัวแล้วอยู่ไปก็ทรมานเปล่าๆอยู่ไปก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไปซะตัดช่องน้อยแต่พอตัวอันนี้พูดเปรียบเปยนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณไปฆ่าตัวตายผมแค่บอกว่าเปรียบกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับคุณยอมเจ็บไงยอมเจ็บทีเดียวอ่ะยอมให้ตัวเองแบบตายทั้งเป็นน่ะเพื่อให้ยอมจบปัญหาเพื่อให้เขาไปกันอ่ะเขาจะไปก็เข้าไปกันเขาจะเลิกก็เลิกกันไปจะเลิกกับฉันก็ทุนก็เลิกไปคุณอยากได้ผู้หญิงคนใหม่ก็ไปหรือว่าคุณอยากได้ผัวใหม่คุณก็ไปฉันตัดใจแล้วฉันยอมเจ็บครั้งเดียวไม่ว่าฉันจะมีครอบครัวกับคุณมาก่อนหรือว่าฉันจะมีลูกกับคุณมาก่อนหรือว่าฉันเป็นผัวเป็นเมียคุณมานานมันไม่มีประโยชน์แล้วนะตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วถึงเวลาตัดมันก็ต้องตัดแม้ว่าฉันจะเจ็บแค่ไหนมันก็เหมือนกับตายทั้งเป็นแหละแต่เราก็ต้องยอมตายเข้าใจไหมเข้าใจความหมายไหมเนี่ยและถ้าบางคนมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขอยู่แล้วคือผมพูดแล้วไงเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วคุณไม่ต้องสนใจฟังเลยหมอดูท่านไหนจะทักทายยังไงหมอดูคนไหนจะพูดยังไงผมก็ตามแต่ผมจะพูดยังไงก็ตามแต่จะร้ายหรือจะแย่แค่ไหนเนี่ยคุณไม่ต้องใส่ใจคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปเพราะว่าคุณเป็นคนเหนือดวงอยู่แล้วคุณควบคุมชีวิตตัวเองไม่ให้หมอดูมาควบคุมชีวิตคุณนี่แหละดีที่สุดนะครับนี่แหละดีผมว่าดีที่สุดแต่ถ้าผมจะให้ผมพูดตรงๆนะเพราะว่าผมหยิบไพ่ออกมาแล้วไพ่มันน่ากลัวผมก็แค่อยากจะเตือนให้ชาวราศีสิงห์บางท่านเนี่ยระวังเรื่องการทะเลาะความขัดแย้งหรือว่าความไม่เข้าใจกันหรือความบาดหมางทะเลาะวิวาทหรือปัญหาที่มันบางทีเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะแต่เดือนเมษาเนี่ยจงระวังเอาไว้นะครับหรืออาจจะมีบางคู่บางคนแฟนอาจจะต้องไกลห่างแฟนอาจจะต้องเดินทางไปมันฟังดูแปลกๆไหมเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการพบเจอสงกรานต์ในเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการพบเจอแล้วทำไมมันต้องมีการจากลาคือถ้ามองในแง่ดีนะมองในแง่ดีของบางคนนะบางคนเนี่ยก็ปรารถนาและเฝ้ารอวันที่แฟนจะเดินทางมาหาในช่วงสงกรานต์บางคนอยู่ไกลกันคนละประเทศคนละอำเภอคนละจังหวัดเนี่ยแล้วมีโอกาสได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันเป็นความสุขที่กอบโกยและอยากจะทำให้มันมีความสุขที่สุดเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันมันน้อยมากโอกาสที่ได้เจอกันมันน้อยมากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของความเศร้าสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาของความสุขแต่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาเมื่อหมดสงกรานต์แฟนเราก็ไปแฟนแล้วก็เดินทางจากเราไปหรือว่าเขาก็ไปตามทางของเขาหรือเขาไปทำงานที่อื่นต่างประเทศเราก็กลับสู่โหมดเดิมคือความโดดเดี่ยวอ้างว้างเห็นไหมสุดท้ายแล้วมันก็ลงท้ายด้วยความเศร้าอยู่ดีไม่ว่าจะเศร้ามากเศร้าน้อยนี่มองในแง่ดีนะแล้วมองในแง่ดีที่สุดล่ะดีที่สุดเลยคือสำหรับบางคนที่ไม่สนใจอยู่แล้วฉันไม่สนใจเพราะว่าครอบครัวฉันมีความสุขสามีเป็นคนที่ดีกับฉันฉันก็ดีกับสามีเขาเป็นแฟนที่ดีต่อฉันฉันก็เป็นแฟนที่ดีต่อเขาเที่ยวสงกรานต์มีความสุขมากสนุกสนานคุณไม่ต้องสนใจคำพูดผมเลยคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปขอแค่ตักเตือนว่าขับรถขับราให้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักก็เลยคิดว่ามองในแง่ของถ้าคุณมีความสุขในความรักอยู่แล้วเนี่ยก็มองไปถึงด้านอื่นแล้วกันว่าเฮ้ยไพ่มันอาจจะเตือนให้เราระวังเหตุบางอย่างที่อาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าระวังอุบัติเหตุระวังว่าแฟนเราจะหกล้มระวังว่าแฟนเราจะไม่สบายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมองในแง่ดีที่สุดนะครับอาจจะทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆมีบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็แค่ขอเตือนเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษายนเนี้ยอะไรบางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่ใจเราคิดหรืออะไรบางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกสะอึกหรือว่าจุกถ้า
ถ้าใครดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ใจคำพูดผมแต่ถ้าใครยังไม่ดีสถานการณ์มันยังแย่อยู่หรือณตอนนี้ก็ยังแย่อยู่เนี่ยเดือนเมษายนเนี้ยเตรียมตั้งรับให้ดีนะครับบางทีบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการและเมื่อถ้ามันไม่เป็นอย่างใจเราต้องการเนี่ยเราจะรับได้แค่ไหนนะครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีในหน้าร้อนนี้นะครับขับรถขับราระวังระมัดระวังให้ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ